คือทุกๆปัญหาในความเห็นผมนะทุกๆปัญหาต้องแก้ไขได้ครับไม่ใช่แก้ไขไม่ได้แต่นี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ลงไปลึกในรายละเอียดเท่าไหร่ได้มอบหมายให้ทางอธิบดีขนส่งทางบกรวมทั้งท่านผู้อำนวยการกสมกท่านใหม่เนี่ยนะลงไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็รายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบด้วยว่าจะต้องมีมาตรการดำเนินการอย่างไรที่เหมาะสมนะครับขณะนี้ยังคงพูดไม่ได้แต่ว่าผมเรียนว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขครับก็ต้องมาดูฮะผมให้ทางผอ.ลงไปดูในรายละเอียดแล้วก็เสนอแผนให้กระทรวงคมนาคมทราบแล้วโดยด่วนนะครับว่าจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรต่อไปต้องมีการแก้ไขครับแล้วก็ต้องดีขึ้นนะครับมาเห็นมาตรการที่วางไว้อย่างแท็กซี่เนี่ยเราก็จะมีการปรับมีจากเบาไปหาหนักอันนี้ก็เช่นกันนะก็ตั้งเบาไปหาหนักอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันออกการใช่ไหมฮะเลิกทั้งฟีดก็ได้หรือเลิกทั้งหมดเลยก็ได้อยู่ที่ขั้นตอนความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดถึงว่าแผนระยะสั้นเนี่ย3เดือนเนี่ยเราจะลองพูดง่ายๆเราจะมอนิเตอร์เขาอยู่ว่าเขาทำงานยังไงเป็นยังไงผลออกมาอย่างไรแต่ในระยะหลัง3เดือนเนี่ยผมคิดว่าการติด GPS เนี่ยนะฮะจะช่วยเราบริหารเขาได้เราไปตามเขาทุกวันไม่ไหวงั้นสาย8เนี่ยอนาคตแนวคิดคือต้องติด GPS ทุกคันถ้าจะทำกันต่อนะแล้วก็สุดท้ายเลยนี่คือระยะสั้นก็คือการ3เดือนนี่แหละระยะกลางก็คือติด GPS แต่ระยะยาวเนี่ยต้องทราบว่าการบริหารจัดการรถร่วมเนี่ยจะถูกยกไปที่ขนส่งอันนี้ทราบอยู่แล้วใช่มั้ยฮะระยะยาวผมยังไม่ได้คิดเพราะมันอาจจะไม่ได้อยู่กับทางขนส่งมกรแล้วก็ได้ดังนั้นก็เลยมองว่าระยะกลางกับระยะสั้นเนี่ยเอาแบบนี้ก่อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องรอถึงไปขนส่งแล้วเลิกสัญญานะฮะถ้ามีปัญหาก็เลิกกันเลยงั้นเราต้องให้โอกาสเขา3เดือนในการดูแลดูเขาอันนี้นโยบายในการดูทำยังไง ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะแถลงให้หมดเลยทีนี้มันรายละเอียดเยอะนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ไปกันแล้วแถลงให้หมดแต่เบื้องต้นน่ะบอกอย่างนี้ก่อนว่า1เรามีระยะสั้นระยะกลางระยะยาว2เรามีมาตรการที่ลงโทษขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4นะครับส่วนขบวนการดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังกันให้หมดเลยลึกๆแล้วเนี่ยเคยวิเคราะห์ไหมครับว่าจริงๆสายแปดนี่มันมีปัญหาอะไรมันถึงได้แตกต่างจากสายอื่นคืออย่างนี้ครับมันมาจากหลายปัจจัยนะฮะปัจจัยที่1เนี่ยมันมีผู้ประกอบการตั้ง4รายสามรายเป็นรถร้อน1รายเป็นรถเย็นก็เรียนตรงๆก็แข่งขันกันหาทำมาหากินนะที่พูดตรงๆเลยนะนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือผู้ประกอบการเองเนี่ยไม่ให้ความสนใจในการควบคุมรถของตัวเองไม่ว่ารถนั้นจะเป็นของตัวเองหรือเป็นพวกตัวเองทำไม่ควบคุมปล่อยปะละเลยแบบนี้มันก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้นะครับคือ1แข่งขันกันหาสตางค์แข่งขันความเร็วแข่งขันต่างๆ2ไม่ควบคุมเพราะไม่ควบคุมคือใครก็ได้อยากขับรถใครก็ได้อยากเก็บสตางค์ไม่มีประวัติไม่ดูแลอะไรเงี้ยมันก็เกิดปัญหาที่คนที่ไม่ดีก็มาปนกับคนดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมถึงบอกว่านโยบายผมให้ทําทะเบียนประวัติเลยทั้งรถทั้งคนเอามาก่อนเลยผมสั่งให้ทําแล้วเอามาเลยให้ได้ด้วยนะครับวัน2วันเนี่ยต้องทะเบียนประวัติมาก่อนว่ารถคันนี้ใครขับใครเป็นคนเก็บสตางค์การมีทะเบียนประวัติเป็นอะไรฮะเราจะได้รู้ตัวจำเลยไงฮะว่าใครคือจำเลยกันแน่ใช่ไหมครับท้าทายนี่ครับสำหรับเรื่องการแก้ปัญหาแต่เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครแก้ปัญหาคืออย่างนี้ฮะท้าทายไปท้าทายครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพวกเราได้ยินเยอะแต่ยังไม่เคยได้ยินวิธีแก้ถูกไหมฮะเราได้ยินแต่วิธีที่ว่าเราได้ยินปัญหาแต่ไม่ได้ยินวิธีแก้วันนี้ผมจะหาวิธีแก้แล้วบอกว่าไม่ได้หมายความผมจะทำได้สำเร็จทั้งหมดแต่อย่างน้อยผมเริ่มบันไดขั้นที่1ในการแก้ถูกมั้ยฮะครับจริงมั้ยครับเริ่มต้นอย่างน้อยก็มีบันไดขั้นที่1นั่นแหละคือการต่อสู้ครับ